จ้าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อไม่ถูกใจคลิปนี้แน่นอนนะครับใครรู้แล้วเลื่อนผ่านไปได้เลยนะฮะจะไม่เสียเวลานะครับนี่ครับผมจะมาแนะนำวิธีการเก็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ยาวนานนะครับโดยปกติแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยทั่วไปจะมีอายุอยู่ประมาณแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับมันอาจจะมีกลิ่นหืนนะครับเป็นไปได้นะแต่นี่ครับการเก็บแบบนี้นะครับนี่นะฮะเก็บในตู้เย็นนะครับในช่องแช่ผักก็ได้นะครับนี่ฮะจะไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่นะครับหรือจะเป็นเส้นบะหมี่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับนี่นะเก็บในช่องแช่ผักหรือว่าจะเป็นช่องธรรมดาที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเก็บได้นานถึง2ปีนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะเส้นกรอบเหมือนเดิมเอาออกมาต้มได้เหมือนเดิมเครื่องปรุงนะฮะยังอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมนะฮะน้ำมันกระเทียมเจียวอาจจะเป็นไข่บ้างแต่ออกมาใช้ได้เหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนอันนี้การันตีแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอยากจะเก็บไว้ได้นานๆนะครับใส่ตู้เย็นครับใส่ช่องแช่ผักก็ได้ไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ตลกนะครับอันนี้เรื่องจริงฮะโอเคนะครับ